สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีได้เวลาดีพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของดอกแคฝรั่งจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับอาจารย์เบิกซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลำแม่ลาในอดีตนั้นอาจารย์เบิกเคยรับราชการเป็นคุณครูลาออกก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อหลายปีก่อนเพื่อที่จะเป็นเกษตรกรเต็มตัวตั้งใจจะมาทำสวนทำไร่ทำนาแบบปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพอย่างจริงจังหันมาปลูกพืชผสมผสานตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจนในปัจจุบันพื้นที่ของอาจารย์เบิกนั้นได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วล่ะครับในส่วนของดอกแคฝรั่งนั้นอาจารย์เบิกเล่าว่าไปได้พันธุ์มาจากในป่าห้วยขาแข้งนำกิ่งพันธุ์มาขยายไว้ในสวนเมื่อออกดอกแล้วเป็นที่นิยมของชาวบ้านในชุมชนอย่างมากเก็บเท่าไหร่ก็ขายหมดเนื่องจากดอกแคฝรั่งนั้นมีรสชาติอร่อยมีความหวานและมีกลิ่นหอมดอกแคฝรั่งมีลักษณะของดอกคล้ายกับดอกแคบ้านแต่ดอกมีขนาดเล็กกว่าดอกนั้นจะออกเป็นช่อรอบกิ่งโดยจะมีอยู่2สีนะครับนั่นก็คือสีขาวและสีชมพูมีความสวยงามและจะออกดอกหลังจากการผลัดใบชาวบ้านนิยมนำมาใส่แกงส้มชุบไข่ทอดผัดน้ำมันหอยหรือกินสดจิ้มน้ำพริกให้รสชาติหวานมีกลิ่นหอมและยังสามารถนำไปตากแห้งเพื่อชงเป็นชาดื่มได้อีกด้วยล่ะครับการปลูกดอกแคฝรั่งในประเทศไทยในระยะแรกนั้นจะเป็นการปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับดอกโดยสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าดอกแคฝรั่งนั้นเนื่องจากตัวดอกมีลักษณะคล้ายดอกแคทุกประการทั้งรูปร่างและสีสันแต่เนื่องจากเป็นไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจึงตั้งชื่อว่าดอกแคฝรั่งโดยถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของดอกแคฝรั่งนั้นจะอยู่ในเขตร้อนทวีปอเมริกาบริเวณประเทศเม็กซิโกโคลัมเบียถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นไม้ประดับประมาณ10กว่าปีแล้วล่ะครับลักษณะทั่วไปของดอกแคฝรั่งนั้นเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลางออกดอกหลังการผลัดใบเป็นช่อใหญ่รอบกิ่งลักษณะของดอกคล้ายกับดอกแคแต่มีขนาดเล็กกว่ามี2สีคือสีขาวและสีชมพูมีความสวยงามด้วยล่ะครับลำต้นของดอกแคฝรั่งนั้นเป็นไม้ยืนต้นมีความสูงตั้งแต่3ถึง15เมตรในส่วนของดอกนั้นดอกจะออกเป็นช่อใหญ่ตามซอกใบที่ปลายกิ่งและตามตากิ่งบริเวณลำต้นแต่ละช่อดอกประกอบด้วยช่อดอกย่อย5ถึง10ช่อย่อยแต่ละช่อดอกย่อยประกอบด้วยดอกที่มีลักษณะคล้ายดอกแคสีขาวหรือดอกแคบ้านสีแดงทุกอย่างใต้ดอกมีกลีบเลี้ยงสีเขียวลักษณะเป็นรูประฆังหรือรูปถ้วย
เมื่อดอกแก่ตัวดอกจะเปลี่ยนเป็นสีขาวอมน้ำตาลหรือสีม่วงซีดในช่วงออกดอกลำต้นจะมีการผลัดใบหรือทิ้งใบออกหมดเหลือเพียงช่อดอกที่บานสะพรั่งสวยงามและจะเริ่มออกดอกเรื่อยๆในช่วงที่มีการผลัดใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบรสชาติกันแบบสดๆนะครับอาจารย์เบิกบอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็คือจะเอาไปกินกับน้ำพริกเลยกินเลยกินกับน้ำพริกกะปิล้างให้สะอาดก็คือกินสดได้เลยแต่ตอนนี้สตางค์เพิ่งเด็ดมาจากยอดข้างบนก็คือจะขอทดสอบรสชาติสดๆและน่าจะเป็นดอกตุ่มๆแบบนี้หวานจะมีกลิ่นเหม็นเขียวผักนิดหน่อยแต่ว่ารสชาติจะให้รสหวานออกมาแล้วรู้สึกแบบมันทำให้เราชุ่มคอแก้กระหายน้ำได้แก้กระหายน้ำได้เลยมาบรรทุ่งมาทำไร่ทำนาหิวน้ำเคี้ยวเคี้ยวไปค่อนชั่วรู้เรื่องเลยครับซึ่งแต่ที่สำคัญทดสอบรสชาติสดนี่หวานเลยอะอร่อยได้น้ำพริกกะปิปลาทอดคลุกกับข้าวนะเยี่ยมเลยรู้เรื่องเลยเยี่ยมเลยรู้เรื่องเลยปลาแกล้มด้วยแล้วรู้เรื่องเลยแล้วยิ่งได้ปลาช่อนแม่ลานะโอ้สุดยอดสุดยอดในส่วนประโยชน์ของดอกแคฝรั่งนั้นในส่วนของใบฝักเมล็ดและรากมีสารที่เป็นพิษต่อหนูจึงนำมาใช้เป็นยาเบื่อหนูแต่ไม่เป็นพิษต่อสัตว์อื่นเช่นวัวหรือควายในส่วนของก้านใบและเปลือกสามารถนำมาสกัดใช้เป็นยากำจัดแมลงศัตรูพืชได้ด้วยและในส่วนของรากนั้นสามารถตรึงไนโตรเจนได้จึงใช้ปลูกเป็นพืชบำรุงดินในไร่เพื่อเป็นไม้พี่เลี้ยงในส่วนน้ำหวานในดอกนั้นสามารถใช้เลี้ยงผึ้งได้โดยน้ำผึ้งที่ได้นั้นจะมีปริมาณมากและมีคุณภาพดีมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีการค้นพบว่าในดอกแคฝรั่งนั้นมีสารที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมีสารต้านเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์บาซิลัสซีเรียสได้สูงซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษสารสกัดจากใบแคฝรั่งสามารถออกฤทธิ์กำจัดไรแมงมุมที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคใบหยิกในถั่วได้อีกด้วยล่ะครับอาจารย์แต่ผมว่าแบบนี้คือกำลังดีสุดอร่อยเลยใช่อย่างเงี้ยดีสุดสุดเลยนะใช่ใช่โอ้โหแบบสุดยอดเข้าใจละทีนี้เราก็จ้องละจะหาแล้วทีนี้ อันนี้เวลาผัดอาจจะอร่อยแบบเนี้ยค่ะแบบไหนเนี่ยมาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางได้รับเกียรติจากน้าเล็กน้ามงแล้วก็น้าแป๋วนะครับเราจะมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงส้มดอกแคฝรั่งกระบวนการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นกันเลยครับแต่สตางขอกระซิบให้คุณผู้ชมฟังแบบไม่ต้องบอกใครนะเมื่อคืนน้ามงนอนไม่หลับ เริ่มต้นคุณน้าจัดการปอกหอมแดงสตังจัดแจงลิดปอกมะละกอด้านน้าบงเตรียมจัดการทำปลาช่อนก่อนจะลิดปอกแครอทแล้วจึงแกะกระเทียมเตรียมหั่นพริกแห้งนำพาลูกแตงโมอ่อนมาปอกเปลือกออกซอยหั่นไว้คือกระชายตามต่อได้คือหอมแดงกระเทียมปลาช่อนที่เราใช้ในวันนี้นั้นคือปลาช่อนแม่ลาอาจารย์เบิกเตรียมจัดหาไว้สำหรับเมนูในวันนี้นะครับล้างถั่วฝักยาวแล้วจัดการหั่นท่อนจากนั้นจึงลิดฝานมะละกอตามต่อช่วยเด็ดดอกแคฝรั่งเมนูนี้นะครับเราจะใช้ดอกแคฝรั่งอยู่3ส่วนนะครับในส่วนแรกก็คือว่าเราจะใส่ดอกแคสดลงไปซึ่งจะเป็นดอกแคแบบลักษณะตุ่มๆหน่อย
แล้วก็ส่วนที่2ก็คือเราจะใช้ดอกแคที่มันบานเพื่อจะเอาไปชุบไข่เนาะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเราก็จะนำดอกแคมาผัดไฟแดงเพื่อกินคู่กับเมนูแกงส้มครับโรยมาโรยลงคมหั่นชิ้นแครอทต่อด้วยแตงโมอ่อนแล้วละลายมะขามเปียกเตรียมไว้นาเล็กเตรียมก่อเตาจุดไฟได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงนำกระชายหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งลงครกตามตกคือเกลือโขลกไปให้แหลกนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่นำปลาช่อนลงไปต้มให้สุกจากนั้นตามใส่คือกะปิน้าบงช่วยตอกไข่เป็ดก่อนจะตีให้เข้ากันเตรียมตั้งกระทะอีกใบตามใส่คือน้ำมันตอนนี้ปลาช่อนที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับนำดอกแคฝรั่งมาชุบไข่เป็ดลงไปทอดให้เหลืองกรอบนาเล็กช่วยแกะเนื้อปลาช่อนลงไปโขลกรวมกันเพื่อจะทำให้น้ำแกงนั้นมีความเข้มข้นปนเนื้อปลาหวานมันนั่นเองครับแล้วจึงนำปลาช่อนลงไปทอดให้เหลืองสุกเมื่อน้ำเดือดจึงนำพริกแกงลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วทายทักคือชิ้นมะละกอถั่วฝักยาวตามไปคือผักบุ้งและแตงโมอ่อนแครอทปลาช่อนแม่ลาที่เราทอดไว้ตอนนี้ก็สุกกรอบเหลืองสวยน่ากินจังเลยครับปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือจากนั้นจึงหยอดน้ำปลาเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบดอกแคฝรั่งลงใส่ตามไปคือกุ้งฝอยปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกปล่อยแกงไปให้ดอกแคฝรั่งสุกสักพักแล้วทายทักคือปลาช่อนแม่ลาทอดต่อด้วยดอกแคฝรั่งชุบไข่ทอดเพียงแค่นี้แกงส้มของเราก็สุกแล้วล่ะครับวันนี้ณบงเตรียมทำปลาพื้นบ้านแดดเดียวไว้ให้สตังได้ชิมด้วยล่ะครับปลาสร้อยปลาซ่าปลาสำหลังปลาพื้นบ้านปลาพื้นบ้านโอเคเมนูนี้นะครับเนื่องจากว่าแกงส้มเนี่ยมันขาดไม่ได้ก็คือปลาเล็กปลาน้อยทอดวันนี้คุณน้าเนี่ยได้เตรียมปลาพื้นบ้านไว้ให้มีปลาสร้อยปลาซ่าปลาซ่าปลาสำหลังปลาสำหลังคุณผู้ชมครับแต่ละชื่อเนี่ยน่ารักจังเลยใช่ได้เวลาทอดแล้วนะค่ะโอเคทอดไปจนกว่าจะเหลืองสุกจากนั้นจึงทอดปลากระดีขั้นตอนต่อไปนาเล็กเตรียมเด็ดใบโหระพา
นำพาพริกและกระเทียมมาโขลกตำปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมันหอยเราจะเตรียมผัดดอกแคฝรั่งไฟแดงนะครับนำใบโหระพาลงใส่ตามไปคือพริกกระเทียมที่ปรุงรสไว้เติมตามใส่คือน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันลงใส่ปล่อยไปให้กระทะร้อนจัดได้ที่มีเทคนิคเคล็ดลับในการผัดไฟแดงเราจะเอียงกระทะประมาณนี้เมื่อความร้อนได้ที่จึงนำดอกแคฝรั่งลงใส่ได้เลยครับไฟแดงลุกชดช่วงพ่วงความสนุกตื่นเต้นเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติความอร่อยของเมนูแกงส้มดอกแคฝรั่งขอบอกเลยว่าอร่อยจริงจังด้วยน้ำแกงส้มผสมประสานชิ้นผักทั้งมะละกอแตงโมอ่อนและดอกแคอร่อยจริงแท้คือปลาช่อนแม่ลาทอดยิ่งได้กินคู่กับดอกแคฝรั่งผัดไฟแดงอร่อยแรงมีความหวานประสานความมันสุดยอดอร่อยมากนั้นคือปลาพื้นบ้านทอดเป็นเมนูสุดยอดแบบฉบับภัตตาคารบ้านทุ่งจริงๆครับมาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับคุณน้ากำลังจะเตรียมปรุงเมนูแบบฉบับพื้นบ้านที่มีชื่อว่าต้มปลาร้าขนุนอ่อนกระบวนการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมย่างปลาช่อนน้าเล็กช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้าแป๋วเตรียมแกะกระเทียมสตังลงคมซอยตะไคร้จัดการกระเทาะเปลือกกะลาก่อนจะนำพามาสาวขูดตามไปจึงซอยคาปลาช่อนที่ย่างไว้ก็สุกหอมแล้วล่ะครับน้าบงมีเคล็ดลับส่วนตัวในการลิดผิวมะกรูดนะครับน้าบงบอกว่าจะไม่นำพามาลิดบนเขียงเพราะจะทำให้มีความขมจึงเอามีดมาชมลิดฝานแบบนี้ปอกเตรียมไว้คือหอมแดงก่อนจะซอยหั่นท่อนกระชายตามต่อได้นำผิวมะกรูดมาโขลกกับเกลือเด็ดรูดฉีกไว้คือใบมะกรูดน้าเล็กช่วยบีบน้ำมะกรูดลงใส่ในกะละมังน้าบงเตรียมผ่าขนุนอ่อนคุณผู้ชมครับเมนูแกงน้ำปลาร้าขนุนอ่อนเนี่ยสตางค์เดินทางไปมาหลากหลายที่ก็ไม่ค่อยได้พบเจอนะอันนี้คือขนุนนะครับและวิธีการที่เราจะผ่าแบ่งขนุนเนี่ยให้มันไม่ติดยางมากเนี่ยเราก็สามารถใช้น้ำมันพืชเนี่ยมาชโลมทาบริเวณมีดที่เราจะผ่าก็ได้เนาะแล้วอีกอันนึงก็คือเวลาที่เราผ่าเนื้อขนุนออกมาแล้วนะครับให้เรานำมาแช่ในน้ำมะกรูดมันจะช่วยอะไรครับน้าเล็กเพื่อไม่ให้ดำช่วยให้ช่วยไม่ให้เนื้อขนุนดำก็คือจะทำให้เนื้อขนุนขาวนั่นเองใส่น้ำเกลือได้ไหมได้ค่ะน้ำส้มน้ำเกลือน้ำมะนาวน้ำส้มน้ำเกลือหรือน้ำมะนาวก็ได้แต่วันนี้เรามีน้ำมะกรูดเราก็เลยใช้น้ำมะกรูดก็ได้นะส่วนวิธีการที่เราจะคัดเลือกขนุนมาแกงในเมนูนี้นะครับเราจะต้องเลือกเอาขนุนอ่อนก็คือว่าเนื้อขนุนยังอ่อนเม็ดยังอ่อนเนาะแต่ลูกก็โตอยู่เนาะ3โลลูก3โลเดี๋ยวสตังจะโขลกพริกแกงไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้หลังจากที่เราใส่นี้แล้วเราใส่อะไรต่อตะไคร้ค่ะตะไคร้ค่
แกะเตรียมไว้คือปลาช่อนย่างตามไปจึงเด็ดดอกแคฝรั่งนำปลาช่อนที่ย่างเตรียมไว้ล่วงหน้ามาแช่น้ำเพื่อบีบเอาชิ้นเนื้อออกมาต่อจากนั้นจึงเติมใส่กระชายตามต่อได้คือหอมแดงและกระเทียมน้าเล็กช่วยเติมถ่านใส่เตาด้านน้าแป๋วเตรียมคั้นกะทิเทเอาน้ำกะทิลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าซึ่งเป็นปลาร้าที่คุณน้าทำเองกลิ่นหอมมากเลยล่ะครับต้มเคี่ยวไปให้สุกเดือดจากนั้นจึงเติมใส่คือปลาช่อนย่างปิดท้ายจึงเติมใส่คือกะปิแล้วตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบกะทิลงใส่ตามไปคือน้ำปลาร้าต่อจากนั้นคือพริกแกงที่โขลกตำเด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูแล้วเติมตามคือหางกะทิปล่อยให้น้ำแกงเดือดสักพักแล้วถ่ายทักนำลงใส่คือขนุนอ่อนปล่อยแกงไปให้ขนุนสุกสักพักนำหัวกะทิเติมใส่อีกรอบแล้วส่งมอบปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บได้เวลาเติมใส่คือเนื้อปลาช่อนย่างต่อจากนั้นคือดอกแคฝรั่งโรยปิดท้ายด้วยใบมะกรูดและลูกโดดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มปลาร้าขนุนอ่อนมีความอร่อยแน่นอนให้รสหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นปลาร้าและน้ำกะทิเนื้อขนุนอ่อนก็เข้าท่ากำลังเปื่อยนุ่มชุ่มฉ่ำเข้ากันได้ดีกับปลาช่อนย่างสร้างความหอมอร่อยเพิ่มด้วยใบมะกรูดอร่อยแทบจะไม่ต้องพูดคือดอกแคฝรั่งแต่ละคนอร่อยจริงจังแบบนี้ล่ะครับปิดท้ายรายการในวันนี้สตังลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของดอกแคฝรั่งนะครับสัปดาห์หน้าสตังและทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ